ไม่เหมือนเดิมอีกเลยจากวันนี้วันที่ฉันจะยอมให้พระองค์เปลี่ยนหัวใจสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับแพทเทิร์นที่10แล้วนะครับวิธีการเล่นแพทเทิร์นนี้นะครับก็คือจะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นอีกครั้งนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแพทเทิร์นนี้นิยมใช้กับเพลงเร็วนะครับแพทเทิร์นนี้ก็จะกินเมโทรนอมไปทั้งหมด2ห้องเวลาเรานับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8เป็นแบบนี้นะครับพอใส่คอร์ดก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นคอร์ด G E minor C D อย่างละ2ห้องนะครับจะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นโดยที่2ติ๊กแรกนะครับเมโทรนอม2ติ๊กแรกจะเป็นลง2ที1 2จะเป็นลงลงขึ้น1 2ขึ้นลงขึ้น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 จะมีทั้งหมด3ชุดจะเป็นอย่างนี้ฮะ1 2 3พอลงไปก็จะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นพร้อมแล้วไปฝึกด้วยกันเลยครับเมโทรนอม100นะครับ2 3 4เพิ่มความเร็วเป็น110นะครับ1 2 3 4เพิ่มความเร็วเป็น120ครับ2 3 4
พิ่มความเร็วเป็น130ครับ3 4 2 3 4ติดตามครับหวังว่าจะเป็นภาพผ่อนของพี่น้องครับขอบคุณครับ